วันนี้ฉันจึงจะมอบตำแหน่งผู้จัดการโครงการนี้ให้กับขอบคุณครับผู้จัดการที่ไว้ใจผมคุณลุยค่ะไม่ใช่คุณค่ะสวัสดีครับผมชื่อบีครับผมมาทำงานวันแรกครับอ๋อคุณบีใช่ไหมคะเพิ่งมาทำงานวันแรกใช่ไหมคะใช่ครับพอดีเลยค่ะทางบริษัทกำลังขาดคนอยู่พอดีงั้นเดี๋ยวดิฉันจะพาไปดูโต๊ะที่ทำงานนะคะได้ครับค่ะเชิญด้านนี้เลยค่ะครับนี่โต๊ะทำงานคุณอยู่ด้านนี้นะคะขอบคุณครับค่ะอ๋อเกือบลืมนี่คุณหลุยเพื่อนร่วมงานของคุณค่ะสวัสดีครับพี่หลุยมีอะไรก็ปรึกษาคุณหลุยได้เลยนะคะครับผมค่ะงั้นดิฉันขอตัวไปทำงานก่อนนะคะขอบคุณครับเฮ้ยไอ้น้องเป็นชื่ออะไรวะชื่อบีครับอยู่ที่นี่ต้องมีมารยาทนะเว้ยดูหน้าตาแล้วเพิ่งมาจากต่างจังหวัดใช่ไหมวะใช่ครับแล้วอยู่ที่นี่ห้ามขัดใจพี่นะเว้ยพี่สั่งให้ทำอะไรก็ต้องทำถ้าอยากอยู่ที่นี่นานๆอย่างมีความสุขเข้าใจปะเข้าใจครับทำงานไปป้าครับเอาคนไปที่แก้วเฮ้ยไอเด็กใหม่ไปนั่งที่อื่นเลยไปที่นี่มันโต๊ะประจำของฉันเว้ยแต่ผมมาก่อนนะครับแล้วไงอ่ะเองเป็นเด็กใหม่เองก็ต้องให้เกียรติลูกพี่เว้ยไปป้าของผมก็เหมือนเดิมนะไม่ต้องคิดมากนะคะคนเขารู้ดีว่าคุณหลุยเขาอยู่ที่นี่มานานเขาเลยคิดจะทำอะไรก็ได้ครับเอ้าไอ้น้องเล่นกลับบ้านเหรอวะใช่ครับพี่หน้าปากซอยอยู่ตรงไกลเดินไปเป็นลมแย่เลยว่ะเอางี้เดี๋ยวไปรถพี่ดีกว่าขอบคุณมากนะครับพี่เดี๋ยว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 ฝันเป็นชาติหน้าเถอะพี่น้องแต่งตัวแบบนี้เหมือนสับรถพี่แย่เลยว่ะเดินเองแล้วกันไหนๆก็เดินทุกวันอยู่แล้วเนี่ยไปจะกลับบ้านเหรอใช่ครับกลับด้วยกันไหมอ๋อไม่เป็นไรหรอกครับผมเกรงใจครับไปด้วยกันนี่แหละเดินไปอย่ามันไกลกว่าจะถึงปะเดี๋ยวไปส่งเองขอบคุณมากนะครับได้ครับครับผมเดี๋ยวผมพิมพ์เสร็จเดี๋ยวผมจะส่งเมลไปให้นะครับครับผมสวัสดีครับคุณป๊อปอ้าวคุณหลุยมีอะไรหรือเปล่าคะพอดีผมเอาแฟ้มงานที่คุณป๊อปให้ทำผมเอามาให้ดูครับอ้าวนี่ฉันให้คุณบีรับผิดชอบงานนี้ไม่ใช่หร
พอดีบีเป็นเด็กใหม่ยังไม่เข้าใจงานเท่าไหร่ผมก็เลยอาสาทำแทนให้ครับอ๋อคุณนี่เป็นคนดีจริงๆค่ะสมแล้วที่อยู่บริษัทที่นี่มานานครับขอบคุณมากนะคะจึงกลับได้ค่ะทุกคนมาพร้อมแล้วใช่ไหมคะสวัสดีค่ะฉันมีข่าวดีจะมาแจ้งให้ทราบข่าวดีคือโครงการที่เราทำอยู่ผ่านการอนุมัติแล้วค่ะใช่ค่ะวันนี้ฉันจึงจะมอบตำแหน่งผู้จัดการโครงการนี้ให้กับขอบคุณครับผู้จัดการที่ว่าใจผมคุณลุยค่ะไม่ใช่คุณค่ะฉันจะมอบตำแหน่งนี้ให้กับคุณบีค่ะฮะผู้จัดการเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าครับผมทำงานที่นี่มา10ปีแล้วนะครับกับไอ้นี่เพิ่งมาได้ไม่กี่วันผู้จัดการจะยกตำแหน่งนี้ให้มันเหรอครับเฮ้ยนี่แฟ้มงานที่ผู้จัดการสั่งให้ทำใช่ไหมวะใช่ครับพอดีผมเพิ่งเสร็จรีบออกมาให้คุณบ๊อบบี้ไม่ต้องเดี๋ยวฉันเอาไปให้คุณป๊อบเองทำงานมาเป็น10ปีแต่คุณภาพงานของคุณแค่พิมพ์เอกสารเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะทำโครงการนี้ได้ผู้จัดการครับคือผมนี่เลยค่ะคุณหลุยชอบผูกว่าตัวเองใหญ่ทำงานมาเป็น10ปีทำงานมานานแทนที่คุณจะเป็นผู้นำที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีแต่กลับเอาเปรียบพนักงานใหม่ไปทำที่ไหนก็ไม่เจริญนะคะและที่สำคัญคุณต้องปรับตัวไม่งั้นจะไม่มีคนเคารพคุณเลย